สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของโครงกระดูกแห่งอาตานั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโครงกระดูกที่แปลกสุดๆนะครับผมและหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วต้องงงมันอย่างแน่นอนว่าทำไมถึงมีโครงกระดูกแบบนี้อยู่บนโลกได้นี่เลยครับนี่คือรูปของโครงกระดูกแห่งอาตาซึ่งเป็นโครงกระดูกรูปลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์นะครับผมอันนี้คือโครงกระดูกจริงๆนะแต่ลองดูที่หัวสิหัวของเขาเนี่ยมันยาวแปลกๆนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าขนาดของโครงกระดูกนี้เนี่ยมันเล็กเกินกว่าที่ควรจะเป็นมนุษย์มากๆเลยแถมไอ้พวกซี่โครงเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะดูคล้ายกับมนุษย์ถูกไหมแต่มันไม่เหมือนกับของมนุษย์ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าทำให้เรื่องราวนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยฉงนใจกันเป็นอย่างมากเลยเรื่องราวของการค้นพบโครงกระดูกปริศนาอันนี้นะครับผมได้ถูกค้นพบในโบสถ์โบราณที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายอาตากาม่าในประเทศชิลีซึ่งแน่นอนเลยครับชื่อของโครงกระดูกเนี่ยก็เลยตั้งตามทะเลทรายอาตากาม่าเป็นโครงกระดูกอาตาโครงกระดูกนี้นั้นมีความสูงเนี่ยนะครับผมแค่ประมาณ15เซนเท่านั้นเองนะครับก็คือครึ่งไม้บรรทัดเท่านั้นเองอยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับในตอนที่ไปพบเนี่ยและเรียกได้ว่าในตอนที่พบก็ถูกห่อไว้ด้วยผ้าแล้วก็ถูกผูกด้วยริบบิ้นเอาไว้แล้วก็ซ่อนอยู่ในกระเป๋าของใครบางคนก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับก็คือแบบเจอโครงกระดูกอยู่ในกระเป๋าโบราณที่อยู่ในโบสถ์ล้างแห่งหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติมากๆเลยถูกไหมแล้วไอ้กระดูกนี้เนี่ยเห็นยังไงเนี่ยโอ้โหนึกว่าแบบจุดเริ่มต้นของแบบหนังสยองขวัญชัดๆเลยอีกไม่นานเราจะเจอกับผีออกมาอย่างเงี้ยหรอปีศาจจากโครงกระดูกนี้มาไล่จัดการเราหรือว่าจะมีเอเลี่ยนเข้ามาไล่จัดการเราโดยจากการค้นพบเนี่ยนะครับผมโครงกระดูกของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยควรจะมีกระดูกซี่โครงอยู่ที่12คู่แต่เจ้ากระดูกนี้เนี่ยมีเพียง10คู่เท่านั้นคำถามเนี่ยได้ถูกตั้งขึ้นมาในทันทีเลยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่โดยทฤษฎีเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับผม1เลยก็คือโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่มาอยู่บนโลกในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง2นะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหรอกแต่เป็นสิ่งมีชีวิตในโลกนี่แหละแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบและอาจจะอยู่ในโลกมานานแล้วหรือไม่ก็สืบทอดกันมาแล้วก็อยู่อย่างลับๆจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าไอ้2ข้อแรกเนี้ยก็มีการพยายามค้นหาคำตอบโดยการสืบค้นอายุของโครงกระดูกนะครับและจากการสืบค้นเนี่ยก็ได้พบว่าโครงกระดูกนี้มีอายุในช่วงประมาณปี1970ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เก่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเองถ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่ามากๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าคงไม่ใช่ตัวที่เก่ามากๆนะครับผมแต่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมานานแล้วแต่สืบพันธุ์กันมาเรื่อยๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในเจนใหม่ของพวกเขาแล้วก็อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับเราเลยไม่ได้เห็นอาจจะเป็นมนุษย์จิ๋วมนุษย์แคระหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรียกได้ว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็ยังพอมีอยู่แต่หลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเป็นทารกที่ยังแบบเหมือนอยู่ในช่วง develop อะไรแบบนี้หรือเปล่าทารกเพิ่งคลอดอะไรแบบนี้แล้วก็เกิดการแบบพิการแล้วก็อาจจะตายในท้องเลยก็เลยได้โครงกระดูกที่มีรูปลักษณ์ประหลาดแบบนี้มาแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการไปตรวจสอบ DNA แล้วพบว่า 8% ของ DNA ของโครงกระดูกนี้ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งนั่นแหละครับทำให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วล่ะว่ามันจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่วะก็แบบว่ายิ่งโหงงกันไปใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ในช่วงปี2018เนี่ยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในซานฟรานซิสโกแล้วก็มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับก็ได้พยายามจะโต้เถียงว่านั่นไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกแต่นั่นเป็นทารกที่เหมือนมีการพิการแล้วก็ได้เกิดก่อนกำหนดต่างหากล่ะมันก็เลยมีภาวะแบบนั้นแล้วก็ในระหว่างการศึกษาเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าทารกคนนี้มีภาวะพันธุกรรมหลายอย่างที่ทำให้เกิดลักษณะผิดพลาดก็คือเหมือนเกิดมาซวยสุดๆเลยก็เลยมีรูปลักษณ์ผิดพลาดมาตั้งแต่เกิดนะครับผมส่งผลให้กระดูกเนี่ยมันบิดเบี้ยวขนาดนี้นะครับแต่จริงๆก็มันเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหพอบอกอย่างนี้เนี่ยก็มีคนทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะครับมีคนเชื่อว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ก็เยอะเหมือนกันมีคนเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักก็เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีคนเชื่อว่าเป็นจริงๆแล้วก็คือมนุษย์ที่มันแบบผิดรูปผิดร่างนั่นแหละก็มีอยู่จำนวนหนึ่งละกันนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะครับว่าจริงๆแล้วโครงกระดูกนี้คืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเลยนะครับผมมันคือของจริงที่ได้ถูกค้นพบในช่วงปี2003นั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมกันเอาไว้หากท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ